Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนัทนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บเชฟพัฒน์อาชีวรังโลกครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ที่99แล้วมันใกล้จะ100แล้วอะครับซึ่งก็มาตรงกับเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสนุกสนานของปีนี้เลยก็ว่าได้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นานมามากพอสมควรแล้วเพราะว่ารายการเราเนี่ยมันดำเนินมาต่อเนื่องก็2ปีแล้วเนาะถ้าพูดกันตรงๆก็มันมีเหตุการณ์ที่เรามักจะพูดถึงกันอยู่เสมอก็คือการแข่งขันไปดวงจันทร์โดยเฉพาะในยุคที่มันมีเรื่องของอาร์ตมิสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแล้วก็ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเองจีนหรือว่ารัสเซียเนี่ยก็ต่างเร่งพัฒนาตัวยานอวกาศของตัวเองรวมถึงบริษัทเอกชนอย่างญี่ปุ่นนะฮะฮากุโตะอาก็เคยมีพูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้วดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของยานอวกาศ2ลำที่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในสัปดาห์นี้ก็คือยานของอินเดียแล้วก็ยานของรัสเซียนะครับซึ่งต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าวันนี้เราบันทึกเทปกันในวันที่21สิงหาคมนะครับหลายคนอาจจะทราบข่าวแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวยานลูน่า25ของรัสเซียครับและในอีกไม่กี่วันหลังจากที่เราอัดพอดคาสต์ตอนนี้กันไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้ชะตากรรมของยานอวกาศจากฝั่งอินเดียหรือว่าจันทรายานนะครับดังนั้นข้อมูลที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะฮะต้องบอกว่าอัปเดตล่าสุดจนถึงวันที่21แล้วก็จะไม่พยายามไปแต่ต้องเหตุการณ์ที่มันอยู่ในอนาคตมากนักนะครับแต่เชื่อว่าตอนนี้น่าจะทำให้ทุกคนน่ะมองเห็นภาพของเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับครับก็ก่อนอื่นรู้สึกว่าอยากมาเล่าคร่าวๆก่อนว่ายานทั้งสองลำมันคือยานอะไรไปทำอะไรกับดวงจันทร์คือเหมือนผมรู้สึกว่าในช่วงประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาครับการสำรวจดวงจันทร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างถูกหลงลืมไประดับนึงเนาะแบบเหมือนกับมันถ้าใครฟังตอนที่แล้วอะผมรู้สึกมันเทียบคล้ายๆกับการสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆนอกจากดวงจันทร์เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเนาะมันแบบอย่างเช่นโครงการมารีเนอร์จริงๆมันก็เกิดขึ้นพอๆกับตอนที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียกำลังพยายามทำมูนเรสกันครับซึ่งในปัจจุบันมันเหมือนกลายเป็นฝั่งตรงข้ามทุกประเทศแบบเหมือนไปสำรวจดาวอังคารไปสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะชั้นนอกพยายามแข่งขันทำนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับDeep Space กันแต่ดวงจันทร์ก็กลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างถูกหลงลืมไประดับหนึ่งเหมือนกันฮะว่าไม่ค่อยมีคนเห็นความคืบหน้าเท่าไหร่ว่าโอเคมีคนส่งแลนเดอร์ไปดวงจันทร์หรือเปล่ามีคนส่งโรเวอร์ไปดวงจันทร์หรือเปล่าหรือมีคนส่งออร์บิเตอร์อะไรไปดวงจันทร์หรือเปล่าครับแต่ว่าในช่วงปีนี้มันกลับมาเป็นประเด็นอีกรอบนึงเพราะว่ารัสเซียก็เหมือนสานต่อโครงการที่ทำมาหลายสิบปีแล้วเป็นครั้งแรกแล้วก็อินเดียก็ส่งยานไปดวงจันทร์แล้วก็จริงๆมีญี่ปุ่นด้วยที่ก็เพิ่งทำยานตกที่ดวงจันทร์มาครับประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยต้องเล่าแบบนี้นะครับก่อนที่จะไปโฟกัสกันที่จันทรายานแล้วก็ลูน่า25ซึ่งเป็นประเด็นร้อนกันในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มต้นสำรวจดวงจันทร์เนี่ยตั้งแต่ที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะทำยานอวกาศสำเร็จอะคือพออ่ะสปุกนิกไปโคจรรอบโลกแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีความพยายามในการส่งยานไปพุ่งชนดวงจันทร์บ้างหรือพยายามเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์บ้างซึ่งถ้าใครที่อยากฟังเรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยเราคุยกันไปแล้วในตอนที่พูดถึง JPL เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะไปแตะเอาประวัติศาสตร์ช่วงที่สำคัญมากๆซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นในยุคสงครามเย็นใหม่ๆเลยอะประมาณ1950กว่าๆจนถึง1960นะครับครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งก็คืออพอลโลเนาะที่จอห์นเอฟเคนเนดีประกาศว่าจะส่งคนไปลงดวงจันทร์สำเร็จนะครับแล้วก็ทางโซเวียตเนี่ยก็พยายามที่จะทำยานอวกาศไปลงดวงจันทร์เหมือนกันแต่ว่าผลของโครงการนั้นเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จอยู่เจ้าเดียวนะครับครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราพูดถึงการสำรวจดวงจันทร์เนี่ยเรามักจะมองอพอลโลเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นภาพของคนไปเดินอยู่บนดวงจันทร์อะในขณะที่ภารกิจอื่นๆอะมันเป็นหุ่นยนต์ไปสำรวจซึ่งมันอาจจะดู
ไม่น่าตื่นเต้นเท่าหรือเปล่าเพราะว่าในยุคที่เราไปสำรวจดวงจันทร์ได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นยุคเดียวกับที่มันมีการส่งยานอวกาศไปสำรวจนอกระบบสุริยะกันเยอะมากๆแล้วอย่างเช่นตัวภารกิจ Voyager อย่างเงี้ยก็คือเป็นภารกิจในยุค70เหมือนกันครับก็ถูกส่งขึ้นไปแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยมันต้องบอกว่ามันมีความจะบอกว่าเข้าใจผิดก็ไม่ได้เอาเป็นว่ามันเป็นเทรนละกันมันเป็นเทรนของการสำรวจในยุคนั้นว่าพอเราสำรวจอวกาศไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเดินหน้าต่อไปเราคงไม่ได้หยุดอยู่แค่ดวงจันทร์ดังนั้นหลายเจ้าโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจเนี่ยก็เลยพยายามที่จะมุ่งหน้าไปยังดินแดนที่มันห่างไกลออกไปเช่นดาวอังคารหรือว่าทำยานที่ออกไปนอกระบบสุริยะนะครับครับดังนั้นโครงการการสำรวจดวงจันทร์จริงๆเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่มันสิ้นสุดลงในยุคนั้นเนี่ยในยุคสงครามเย็นเนี่ยมันสิ้นสุดลงในปี1976ก็คือภารกิจลูน่า24ของรัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตในตอนนั้นพอพูดมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วล่ะว่าโหดังนั้นหมายความว่าภารกิจลูน่า25เนี่ยมันคือภารกิจสานต่อของลูน่า24ที่เกิดขึ้นเมื่อ47ปีที่แล้วใช่มั้ยคำตอบก็คือใช่ถูกต้องเลยมันแอบรู้สึกเหมือนบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะมาทำอพอลโล18อะไรอย่างเงี้ยในอพอลโล18ในยุคอาร์ติมิสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้เล่าเรื่องราวแบบเนี้ยมันก็ดูจะใจร้ายกับดวงจันทร์ไปมากเสียหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่มียานอวกาศลำใดเลยไปสำรวจดวงจันทร์หลังจากนั้นนะครับครับก็มีความพยายามในการส่งยานอวกาศลำที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เป็นแฟกชิปมิชชั่นแล้วก็ไปเพียงแค่โคจรนะครับอันนี้คือไทม์ไลน์ของฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งก็คงต้องยอมรับแหละว่ามันเป็นแสงที่สว่างมากในไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์แต่มันก็จะมีประเทศอื่นๆน่ะที่มีความพยายามในการไปดวงจันทร์อย่างเช่นญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีความพยายามในการส่งยานไปโคจรรอบดวงจันทร์อยู่หลายครั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับรวมถึงเมื่อช่วงเวลาผ่านมาเนี่ยในช่วงยุคที่เป็นยุค2000อย่างเงี้ยหลายประเทศก็เหมือนกับเริ่มรู้ว่าเอ้ยถ้าฉันอยากจะเริ่มโครงการการสำรวจอวกาศเนี่ยฉันต้องทำอะไรบ้างดังนั้นเป้าหมายอันดับแรกโอเคคุณส่งยานอวกาศไปโคจรบนวงโคจรของโลกให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณก็อาส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อที่จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการที่คุณจะไปดาวอังคารหรือว่าไปดาวเคราะห์ต่างๆก็อันนี้เรื่องของคุณเลยครับซึ่งประเทศหนึ่งที่ให้ความสนใจกับการสำรวจดวงจันทร์แล้วไม่ได้เป็นมหาอำนาจด้านอวกาศขนาดนั้นเทียบกับสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยก็คือจีนจีนเนี่ยเขาเริ่มต้นตัวโครงการที่เป็นการสำรวจดวงจันทร์นะครับมาตั้งแต่ในช่วงประมาณปี 2003-2004 แล้วนะครับคือโครงการฉางเอ๋อของจีนเนี่ยจีนเองก็มองว่าเป็นจะเป็นหมุดหมายสำคัญของจีนในการที่เขาจะสำรวจอวกาศแล้วก็ตอนนี้จีนเขาไปไกลมากแล้วเนาะเขามีตั้งเป้าว่าจะทำยานออกไปนอกระบบสุริยะแบบ Voyager แหละนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยจีนก็มองว่าดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นเป้าหมายนึงอะที่ต้องไปให้ได้นะครับดังนั้นการไปดวงจันทร์ครั้งแรกของจีนเนี่ยกับการกลับสู่ดวงจันทร์ของไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาเองหรือว่ารัสเซียเองก็ตามแต่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอะคือจะอธิบายยังไงดีมันไม่เหมือนกันในแง่ของเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ในแง่ของวิธีการคิดด้วยเพราะว่าในการไปดวงจันทร์เนี่ยในยุคอพอลโลหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยในโครงการใหญ่ๆมันใช้เงินเยอะมากแต่ประเทศที่ทำเพื่อฝึกเขาก็จะทำเพื่อฝึกนึกออกปะอันนี้โอเคเราพูดถึงประเทศที่ทำเพื่อฝึกมาหนึ่งประเทศละก็คือจีนมันมีอีกประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศที่ทำเพื่อฝึกก็คืออินเดียจีนกับอินเดียเนี่ยนับว่าเป็นคลื่นระลอกที่สองของการสำรวจดวงจันทร์นึกออกปะอ่ะอธิบายอย่างนี้ก็คือในระลอกแรกเนี่ยก็คือเป็นสหรัฐแล้วก็โซเวียตระลอกที่สองเนี่ยเป็นอาจจะเป็นญี่ปุ่นจีนแล้วก็อินเดียครับนะครับทีนี้อินเดียเนี่ยเขามาเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับอินเดียเนี่ยมีความพยายามในการปลุกปั้นตัวเองในแง่ของอวกาศเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงยุคก่อน2000แหละครับมีความพยายามในการทำจรวดทำยานอวกาศหรือแม้กระทั่งทำระเบิดนิวเคลียร์เองเนี่ยอินเดียเองก็เป็นประเทศที่ครอบครองเทคโนโลยีระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ประเทศในโลกใบนี้เนาะครับนะครับ
ดังนั้นพออินเดียเขาตั้งเป้าว่าจะไปดวงจันทร์เนี่ยเขาก็อ่ะมาแหละโครงการตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะตั้งชื่อว่าจันทรายานละกันนะฮะตรงตัวมากตรงตัวมากก็คือเป็นยานไปดวงจันทร์ก็จันทรายานนะครับจีนตั้งชื่อว่าฉางเอ๋อละกันเป็นเทพเจ้าที่อยู่บนดวงจันทร์เนาะก็ตั้งชื่อตามนี้ไปทีนี้อินเดียเนี่ยเขาก็เริ่มส่งยานจันทรายานไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับก็อยู่ในช่วงเดียวกับฉางเอ๋อคือเป็นช่วงนั้นเนี่ยจะช่วงประมาณปี 2007-2008 เนี่ยจะเป็นช่วงที่คลื่นระลอก2ของการสำรวจดวงจันทร์เนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาครับตอนนั้นเนี่ย2008เกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมในฝั่งโลกที่1อย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย2008ช่วงนั้นก็อันนี้ดีกว่าใครเป็นประธานาธิบดีช่วงนั้นโอบามาสมัยแรกโอบามาขึ้นสมัยแรกปี2008 2008มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับ NASA มี Constellation ใช่มีการยกเลิกโครงการ Constellation Program แล้วก็หันไปทำภารกิจการสำรวจอวกาศที่มีความเกี่ยวข้องกับเอกชนมากขึ้นดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยความพีคในฝั่งสหรัฐเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเป็นช่วงปลายของกระสวยอวกาศด้วยเนาะมันเป็นช่วงที่ NASA เขาพยายามปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในตัวโครงสร้างเองด้วยแล้วก็ในตัวนโยบายด้วยซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเทรนของเอกชนเนี่ยมันมาแรงมาก2008มันมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือโครงการ Google Luna X Prize อ๋อโครงการที่ Google เขาประกาศว่าเขาจะให้รางวัล นะครับจำไม่ได้เวลาว่าเท่าไหร่แต่ว่าเยอะมากนะครับน่าจะ200ล้านเหรียญมั้งถ้าจำไม่ผิดในการส่งให้คนเนี่ยให้บริษัทเอกชนเนี่ยมาแข่งกันพัฒนายานส่งไปดวงจันทร์ไปลงจอดแล้วก็ไปวิ่งอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ให้ได้นะครับครับซึ่งผ่านมา10ปีก็ยังไม่มีใครได้รับรางวัล นี้เลยโครงการยุติไปแล้วจนโครงการยุติไปแล้วผลสรุปก็คือไม่มีใครได้รางวัลใช่แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมันดวงจันทร์มันไม่ได้ถูกมองว่ามันเป็นฟอนเทียมันไม่ได้ถูกมองเหมือนกับในยุคอพอลโลว่ามันเป็นพรมแดนสุดท้ายเพราะว่าอย่าลืมว่าปี2008เนี่ยฟอนเทียมันคือดาวพลูโตมันคือดาวอังคารนะครับ2008เนี่ยก็คือส่งยานมา Reconnaissance Orbiter ไปดาวอังคารดังนั้นดวงจันทร์มันเป็นเหมือนสนามประลองมันเป็นเหมือนสนามฝึกดังนั้นตัวประเทศที่เป็นคลื่นระลอก2เนี่ยเขาก็จะเข้ามาเล่นแหละนะครับไม่เอกชนเองด้วยเนาะอันนี้ต้องรวมถึงเอกชนไปด้วยในขณะที่จีนแล้วก็อินเดียเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นประเทศในระลอก2ที่เข้ามาเป็นผู้เล่นนะครับทีนี้จันทรายาน1เนี่ยนะครับมันก็ถูกส่งขึ้นไปในปี2008ในปีเดียวกันเลยครับครับจันทรายาน1เนี่ยถูกออกแบบมาค่อนข้างเรียบง่ายเลยนะครับแต่ว่าก็มากพอคือมีความซับซ้อนมากพอที่อินเดียเขาจะได้ความรู้ได้โนว์ฮาวในการไปสำรวจดวงจันทร์นะครับแล้วก็การพัฒนายานอวกาศในอนาคตนะครับฉางเอ๋อก็ไปช่วงนั้นนะครับฉางเอ๋อ1นะจันกับจันทรายาน1ในตอนนั้นก็ไปโคจรรอบดวงจันทร์ทีนี้มันดันมาเกิดการค้นพบสำคัญเลยก็คือภารกิจจันทรายาน1ของอินเดียเนี่ยที่มันเหมือนกับถูกออกแบบมาเพื่อฝึกอ่ะมันดันไปสามารถคอนเฟิร์มทฤษฎีการมีตัวตนของน้ำบนดาวอังคารได้เอ้ยน้ำแข็งบนดวงจันทร์ได้ครับคือพอจันทรายาน1เนี่ยเขาไปค้นพบคือใช้คำว่าค้นพบก็ได้นะคือไปยืนยันการค้นพบน้ำบนดวงจันทร์เนี่ยคลื่นมันก็เป็นลูกใหญ่ขึ้นอ่ะมันก็เป็นกระแสจุดติดขึ้นมาว่าเฮ้ยหรือว่าเราควรกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าชาติมหาอำนาจอ่ะเขาก็มองถึงตรงเนี้ยนะครับแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันบังเอิญก็ได้นะคือในปีถัดไปเนี่ยปี2009เนี่ยสหรัฐอเมริกาส่งยานที่ชื่อว่า Luna Reconnaissance Orbiter ครับไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็ทำแผนที่ทุกอย่างมาละเอียดมากหมดเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่การกลับสู่ดวงจันทร์เนี่ยมันกลับมาพีคอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับโดยกระแสหลักจากฝั่งสหรัฐเองด้วยแล้วก็จากฝั่งจีนแล้วก็อินเดียเองด้วยนะครับจีนเนี่ยไปโคจรรอบดวงจันทร์สำเร็จตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับข่าวจีนประสบความสำเร็จในการส่งฉางเอ๋อ1หรือว่าฉางเอ๋อ2กันมากเพราะว่าในยุคนั้นสื่อจีนก็ไม่ได้แบบ
ม่ได้ประโคมข่าวกันมากขนาดนี้เนาะนะครับทีนี้2011ชางเออร์2ไปนะครับแล้วมันมีอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งก็คืออันนี้กลับมาฝั่งรัสเซียแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยไล่เรียงไทม์ไลน์กัน2011รัสเซียเองเนี่ยเรียกได้ว่าเขาไม่แย่เลยนะเรื่องการสำรวจอวกาศเพราะว่ายานโซยุสของรัสเซียเนี่ยที่เป็นยานมีมนุษย์นั่งเนี่ยมันสามารถพานักบินอวกาศไปเทียบท่ากับสถานีอวกาศนานาชาติได้ครับอันเนี้ยไม่มีใครเถียงว่ารัสเซียเก่งมากในเรื่องของการทำยานอวกาศมีคนนั่งในเรื่องของการบริหารจัดการสถานีอวกาศนานาชาติแต่ว่าคำถามก็คือแล้วภารกิจการสำรวจอวกาศที่มันเป็นการส่งยานอวกาศอะที่เป็นไม่ได้มีมนุษย์นั่งไปด้วยอะเป็นยานหุ่นยนต์ไร้คนขับอะ performance หรือว่าศักยภาพของรัสเซียเนี่ยมันดีแค่ไหนคำตอบก็คือไม่ดีเลยปี2011เป็นปีที่รัสเซียมีโครงการหนึ่งที่เป็นเมกะโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากก็คือโครงการ Phobos Grunt อ๋อครับ Phobos Grunt เนี่ยเป็นภารกิจ Sample Return หรือว่าการไปเก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์หรือว่าดวงจันทร์บริวารสักแห่งกลับมาที่โลกนะครับซึ่งรัสเซียเองเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเขาจะส่ง Phobos Grunt เนี่ยไปขุดเอาก้อนหินที่อยู่บนดวงจันทร์ Phobos ของดาวอังคารแล้วส่งกลับโลกซึ่งนั่นจะกลายเป็น Sample Return จากดาวอังคารครั้งแรกในประวัติศาสตร์ใช่ตอนนี้สหรัฐก็ยังทำไม่ได้2023ยังไม่มีใครทำได้รัสเซียตั้งเป้าเอาไว้ดีมากระดมสมองนักวิทยาศาสตร์ระดมทุนทุกอย่างเข้ามาทำโครงการ Phobos Grunt แต่ด้วยข้อผิดพลาดซึ่งเป็นข้อผิดพลาดด้านซอฟต์แวร์ด้วยนะทำให้ตัวยาน Phobos Grunt เนี่ยพอมันถูกปล่อยขึ้นไปจากวงโคจรของโลกเนี่ยในปี2011เนี่ยมันกลับไม่สามารถที่จะเบิร์นออร์บิทหรือว่าจุดจรวดเพื่อเร่งความเร็วไปยังดาวอังคารได้ครับเป็นความผิดพลาดของจรวดด้วยนะไม่ใช่ความผิดพลาดของยานอวกาศด้วยนะซึ่งมันแย่มากเลยนะนึกออกปะมันคือถ้ายานอวกาศมันพลาดหรือมันไปชนดาวอังคารคืออย่างน้อยคุณมั่นใจได้ว่าเออผลงานคุณไปอยู่บนดาวอังคารแล้วล่ะแต่จรวดมันผิดพลาดด้วยซอฟต์แวร์แล้วมันก็ค้างเติ่งอยู่บนออร์บิทแล้วก็สุดท้ายก็ดีออร์บิทถูกเผาไหม้อยู่บนโคจรของโลกซึ่งมันน่าเศร้ามากตอนนั้นรัสเซียกลับมาถังแตกอีกรอบนึงครับรัสเซียเองเนี่ยเคยถังแตกจากการสำรวจอวกาศมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งหนึ่งเดี๋ยวสองครั้ง ครั้งแรกคือครั้งที่จะแข่งกับอเมริกาในการทำจรวดก็คือทำจรวด N1 แล้ว N1 ก็ระเบิดขาดฐานไปหลายขาดฐานไปหลายรอบมากครับครั้งที่สองคือเหมือนจะดีแต่ว่าเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองก็คือการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ที่ทำให้มีนักบินอวกาศต้องติดค้างอยู่บนสถานีอวกาศเมียของรัสเซียเพราะว่าไม่มีเงินไปพากลับตอนนั้นวุ่นวายมากนะครับซึ่งเอาจริงไอ้การล่มสลายของโซเวียตเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจนถึงว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมรัสเซียในช่วงแรกเนี่ยถึงได้ดูไม่ค่อยมีเงินที่จะไปลงกับโครงการสถานีอวกาศนานาชาติมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโมดูลซาเรียของรัสเซียเองเนี่ยนะครับก็ถูกสร้างโดยสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าตอนนั้นรัสเซียไม่มีเงินแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบงานให้ได้นะครับพอมาถึงปี2011ที่เราพูดถึงกันเนี่ยที่ Phobos Grunt มันระเบิดอ่ะเออจริงๆมันก็คือไม่ได้บึ้มอ่ะแต่ว่าโครงการเจ๊งการเจ๊งอ่ะไปไหนไม่ได้เขาก็ไม่มีตังค์ซึ่งมันเป็นอย่างนี้ไทม์ไลน์อันนี้คือไทม์ไลน์หนึ่งนะค้างเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังอาจจะด่าว่าทำไมเรียงไทม์ไลน์กันแบบนี้แต่ว่าให้ผมว่าตอนนี้มันแอบซับซ้อนเหมือนกันนะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกันประมาณ5ไทม์ไลน์ได้อะครับของสหรัฐของโซเวียตที่กลายมาเป็นรัสเซียของจีนของอินเดียของโลกอะไรเงี้ยคือมันมีแบบคอนเทกซ์ซับซ้อนผูกพันกันเยอะมากใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมพี่ถึงได้บอกว่ามันมีอีกไทม์ไลน์นึงมันมีไทม์ไลน์ที่จำพี่บอกเรื่องอินเดียได้ใช่ไหมว่าอินเดียเนี่ยเขาต้องการจะทำยานไปดวงจันทร์คือเขาประสบความสำเร็จจากโครงการจันทรายาน1แล้วเขาก็อยากทำจันทรายาน2ทีนี้พออินเดียประกาศว่าจะทำจันทรายาน2เนี่ยรัสเซียก็เข้าไปครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโฟบอสกันยังไม่แตกถังยังไม่แตกยังมีเงินอยู่นะก็ไปคุยกับอินเดียบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยพัฒนาตัวยานลงจอดตัวยานแลนเดอร์ซึ่งปัจจุบันมันคือยานวิกรมที่
ตั้งเป้าให้ไปลงจอดบนดวงจันทร์นะครับจันทรายานเนี่ยจะมียาน2ลำในการลำแรกก็คือตัวออร์บิเตอร์ตัวที่2ก็คือไปลงจอดหรือว่าตัวแลนเดอร์ตัวแลนเดอร์เนี่ยชื่อว่าวิกรมนะครับพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยอ่ะรัสเซียก็ไปให้สัญญาเอาไว้นะครับอ่ะอินเดียก็รอไป2009 2010 2011รัสเซียไม่ยอมส่งมอบตัวยานให้สักทีเพราะว่าถังแตกไปแล้วจากโปรบอสกรันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าโอเคงั้นรัสเซียบอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันเซโนแล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะทำโครงการจันทรายานต่อด้วยตัวเองนะครับครับแล้วก็ปี2013เนี่ยอินเดียเองก็มีอีกหนึ่งโครงการสำคัญก็คือโครงการมังคลายานซึ่งอันนี้ตลกมากจริงๆแล้วมังคลายานเนี่ยเป็นการรีไซเคิลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางส่วนที่ตอนแรกวางเอาไว้ว่าจะใช้กับจันทรายาน2ครับแต่ว่ารอรัสเซียรอแล้วรออีกรัสเซียไม่ยอมส่งงานสักทีหนึ่งก็เลยเอายานชิ้นส่วนอะที่จะทำยานไปดวงจันทร์ไปทำยานดาวอังคารซะเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมรัสเซียทำไมอินเดียถึงได้ใช้งบน้อยมากๆกับโครงการมังคลายานนะครับมังคลายานเนี่ยไปปี2013ครับในช่วงนั้นภาพยนตร์เรื่อง Gravity ออกฉายพอดีนะครับเป็นช่วงเดียวกันพอดีคนก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าโครงการมังคลายานของอินเดียเนี่ยใช้งบน้อยกว่าการผลิตภาพยนตร์เรื่อง Gravity ซะอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขก็คือเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยใช้งบน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะใช้แค่73ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นก็ 2,500 ล้านบาทถูกกว่าเรือดำน้ำเลยนะถูกกว่าเรือดำน้ำครับถูกกว่าโครงการแบบจัดซื้อกริปเพนหรือว่าเรือดำน้ำหรืออะไรของประเทศเราอีกนะครับครับแล้วก็แน่นอนว่าใช้งบในการสร้างน้อยกว่าภาพยนตร์เรื่อง Gravity อันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็อินเดียก็ประสบความสำเร็จอย่างมากครับก็รัสเซียก็เลยต้องแยกทางกับอินเดียอย่างน่าเศร้าก็แต่ประเทศที่ดูเหมือนจะเป็นระลอก2ด้วยกันเป็นเวฟ2ด้วยกันเนี่ยตอนนี้ก็กลายมาเป็นคู่แข่งกันโดยสมบูรณ์แล้วในสนามที่เมื่อก่อนเคยแบบเป็นแก๊งเป็นแท็กทีมกันเพื่อที่จะไปอัดสหรัฐหรือว่าจีนว่ากันเถอะนะฮะตอนนี้ก็โผล่พลิกโผล่เป็นแบบนี้ไปแทนผมรู้สึกว่าแบบความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับชาติอื่นหลายเจ้าน่าสนใจนะฮะที่มันก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการล่มไปหลายล่มไปเยอะมากอย่างเช่นแบบกับอินเดียของจันทรายานเองก็ตามหรือว่ากับที่ทำกับอีซ่าที่เหมือนกับว่าพอช่วงสงครามยูเครนแบบหลายโปรเจกต์มันก็ถูกแบบพับไปเพราะว่าการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันที่น่าสนใจก็คือกับจีนที่เหมือนเมื่อประมาณปีที่แล้วมันประโคมข่าวใหญ่มากว่าโอเคเรารัสเซียกับจีนจะแท็กทีมกันทำยานไปแข่งกับอเมริกาที่ดวงจันทร์แล้วก็มันก็เงียบหายไปเลยใช่เดี๋ยวในเบรก2มาคุยกันเรื่องนี้ต่อครับเดี๋ยวไทม์ไลน์น่าจะง่ายขึ้นแล้วล่ะนะครับใครที่อาจจะงงๆลองย้อนกลับไปฟังตอนแรกได้นะหรือว่าลองเปิดวิกิพีเดียเทียบกันไปก็ได้ครับว่าไทม์ไลน์มันเกิดขึ้นยังไงแต่ในตอน2มาคุยกันว่าภารกิจลูน่า25กับจันทรายาน3ของอินเดียเนี่ยกว่าจะมาเป็น2ภารกิจเนี่ยทั้ง2ชาติต้องฝ่าอะไรมาบ้างครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคครับกลับมาเบรก2นะครับมาคุยกันต่อเรื่องไทม์ไลน์ที่สำคัญของภารกิจ Luna 25แล้วก็จันทรายาน3เอาอินเดียหรือว่าเอารัสเซียก่อนดีรัสเซียก่อนก็ได้ครับใกล้กว่าโอเครัสเซียก่อนรัสเซียเนี่ยพอในตอนนั้นเนี่ยที่เขาแยกทางกับอินเดียในการไปช่วยทำยานลงจอดดวงจันทร์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมาทำเองครับแต่ความจริงจังพี่ไม่ค่อยเห็นเขาสื่อออกมามากเท่าไหร่เหมือนกับว่าเป็นโครงการที่มีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นการประกาศศักดาว่ารัสเซียเองเนี่ยยังเก่าเกมอยู่แม้เวลาจะผ่านไป แล้วก็เหมือนกับรีคอเวอร์ตัวเองอะกลับมาสุขภาพดีครั้งหนึ่งในการสำรวจอวกาศเพราะว่าโฉช่วงนั้น
รัสเซียก็เจอจริงๆต้องบอกเลยว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่สงบเลยเนาะ2014เนี่ยก็มีเรื่องของวิกฤตการณ์ไครเมียก็เป็นดราม่าอะไรกันใหญ่โตทั่วโลกไปอีกนะครับอ่ะพอรัสเซียเริ่มจะมาทำตัวลูน่า25ต่อซึ่งเอาจริงๆก็มันก็คือยานแบบเดียวกันที่จะไปช่วยอินเดียทำอะไรเนาะอ่ะก็มีการเริ่มทำมีการปรับแบบมาเรื่อยๆจากเดิมที่จะมีตัวออร์บิเตอร์หรือว่าตัวยานโคจรด้วยตอนนี้ก็เหลือแต่เป็นตัวยานลงจอดอย่างเดียวครับแล้วไทม์ไลน์มันก็ถูกเลื่อนต่อกันมาเรื่อยๆเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนจนไม่รู้จะยังไงนะครับจนมาได้ปล่อยจริงๆเนี่ยก็คือในปี2023นี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ของมันเนี่ยมันควรจะถูกปล่อยตั้งแต่ปี2021หรือว่า22ด้วยซ้ำก็คือเลื่อนไปปี2ปีเลื่อนไปปี2ปีครับอาจจะฟังดูไม่แย่แต่ไอ้ปี2ปีเนี่ยมันวุ่นวายมากยูเครนเอ่ยอีซ่าเอ่ยที่ปั๊บบอกมันมีเรื่องอีซ่าอยู่อุปกรณ์ครึ่งนึงอะที่ควรจะอยู่บนยานลูน่า25เป็นอุปกรณ์จากฝั่งยุโรปสวีเดนบ้างสหราชอาณาจักรบ้างอีซ่านู่นนี่นั่นบ้างรวมถึงตัวอุปกรณ์บางอย่างอ่ะที่มันไปซื้อเอาก็ได้ไปซื้อ Airbus เอาก็ได้แต่เขาไม่ขายให้อ๋อดังนั้นต้องทำเองทุกอย่างครับจากสัญญาที่เคยแบบมีเอาไว้มันล่มสลายหายไปเลยมันเหมือนที่เราไป IAC ปีที่แล้วแล้วไม่เจอรัสเซียเลยอันเนี้ยคือวินาศกรรมอย่างมากในวงการอวกาศรัสเซียแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าแผนทุกอย่างมันต้องถูกปรับหมดเลยเออแล้วมันก็เลยได้มาปล่อยจริงๆเนี่ยปี2023ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วมันก็รวดเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากปล่อยไปสัปดาห์หนึ่งมีข่าวนะครับอันนี้ไม่สปอยเพราะว่ามันผ่านมาแล้วก็คือเมื่อวานนี้เองเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้เราอัดเทปกันวันที่21รัสเซียออกมาประกาศผ่านทางช่องทาง Telegram นะครับบอกว่าเขาได้สูญเสียยานลูน่า25ไปแล้วเหมือนเขาเขียนว่าตั้งพารามิเตอร์บางอย่างผิดแล้วมันทำให้ยานไม่สามารถลงจอดได้แล้วกลายเป็นตกใส่ดวงจันทร์แทนใช่ครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอการลงจอดของรัสเซียแล้วก็อินเดียซึ่งต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าการที่รัสเซียทำยานตกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าอ่ะมันมีเรื่องของงบประมาณด้วยมันมีเรื่องของหน้าตาด้วยและมันมีเรื่องของความสัมพันธ์กับจีนครับที่ปั๊บบอกว่าเขาไปประกาศร่วมมือกันในโครงการ ILRS หรือว่า International Lunar Research Station พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจีนก็เอาอย่างไรอาจจะไม่มั่นใจแล้วคือเหมือนนอกจากที่รัสเซียต้องแบบสร้างหน้าตาให้กับคนภายนอกที่อาจจะดูเป็นศัตรูอย่างเช่นสหรัฐหรือว่าตอนนี้ก็แบบแม้แต่ยุโรปเองก็ตามปรากฏว่าเขาต้องสร้างชื่อเสียงให้กับคนที่เหมือนจะพยายามทำตัวเป็นพันธมิตรด้วยก็คือจีนว่าการที่เขาสามารถส่งยานลูน่า25ไปลงดวงจันทร์ได้มันแปลว่าเขามี value หรือสามารถ contribute อะไรให้กับโครงการ ILS ได้จริงๆแต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ที่ดูสั่นคลอนและเงียบหายไปมันอาจจะแย่ลงกว่าเดิมใช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าจีนเองเนี่ยที่ผ่านมาก็มีนักวิเคราะห์หลายคนพี่ก็พยายามอ่านทวิตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเจฟฟ์ฟรอสต์ลอเรนกรูชหรือว่า Russian Space Web ที่แบบที่เขาจริงแล้วเขาเป็นคนคุณอนาโตลีซักเนี่ยจริงๆแล้วแกอยู่ในสหรัฐนะแต่ว่าแกเป็นคนรัสเซียแล้วก็ติดตามข่าวรัสเซียอย่างมากแล้วก็พอเขาไม่ได้อยู่ในรัสเซียเขาสามารถที่จะเขียนความเป็นจริงมาเขียนด่าได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ด่าโดยตรงหรอกเป็นเอาความจริงมาพูดแล้วก็ลงบทวิเคราะห์เอาไว้เยอะแยะมากมายเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของฝั่งรัสเซียครับนะครับอันนี้คือฝั่งรัสเซียมีเรื่องของจีนเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยพูดยากหน่อยทีนี้มาดูไทม์ไลน์ในฝั่งอินเดียกันบ้างอย่างที่บอกไปว่าอินเดียเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากจันทรายาน1และ2ครับ
สองก็คืออินเดียเนี่ยได้มาทำต่อในช่วงประมาณปี 2018-2019 ก็เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งเนาะเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งก็ส่งยานไปแล้วก็ไปพยายามจะลงจอดตอนปี2019มันมี2ภารกิจที่ไปลงจอดภารกิจแรกก็คือแบร์ชีตของอิสราเอลครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือจันทรายาน2ของอินเดียที่ส่งวิกรมส่งยานวิกรมไปลงจอดไม่สำเร็จทั้งคู่ไม่สำเร็จแบบท่าเดียวกันเลยตกกระแทกพื้นผิวดวงจันทร์เพราะว่าไม่สามารถที่จะชะลอความเร็วเพื่อลงจอดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับภายหลังก็พบว่าเกิดจากคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทั้งคู่ครับ คือรู้สึกเหมือนเป็นชะตากรรมที่เหมือนหลายประเทศที่ไปสำรวจดวงจันทร์เจอนะฮะรู้สึกว่ามันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้เหมือนกันอเมริกาก็ไปตกใส่หลายรอบรัสเซียก็ไปตกใส่หลายรอบแล้วนี่อินเดียแล้วก็อิสราเอลหรือแม้แต่กระทั่งญี่ปุ่นที่ฮาคุโตอาก็ไปตกใส่ครับอีกรอบหนึ่งฮะสาเหตุที่จันทรยาน2ของอินเดียเนี่ยที่ดูมั่นใจมากแล้วก็ใช้เวลารอประมาณโอ้ยเกือบ10ปีอยู่เหมือนกันนะ 5-6 ปีในการพัฒนาตัวยานลำนี้ขึ้นมากว่าที่จะได้ปล่อยเนี่ยที่มันตกนะก็ไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนถูกประกาศออกมาจากทางอิสโรหรือว่าหน่วยงานด้านอวกาศของอินเดียเองแต่ว่าก็มีนักวิเคราะห์หลายคนหนึ่งในนั้นก็คือคุณสกอตแมลลี่ครับสกอตแมลลี่นี่ก็เป็นนักเล่นเกม Kerbal Space Program เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เก่งมากเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์ครับเขาก็ไปพยายามรวบรวมเอกสารรวบรวมเอาสไลด์พรีเซนเทชันต่างๆเนี่ยมาเพื่อที่จะดูพารามิเตอร์ค่าต่างๆแล้วเขาก็ไปพบว่ามันน่าจะเกิดจากซอฟต์แวร์บั๊กตัวหนึ่งในระหว่างที่ตัวยานเนี่ยมันพยายามที่จะตะแคงข้างเพื่อใช้กล้องของมันเนี่ยสแกนพื้นผิวเพื่อหาจุดลงจอดครับแต่พอมันหันค่าอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเกิดบั๊กของซอฟต์แวร์ของตัวพวกพารามิเตอร์ต่างๆที่มันดูพวกความเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ตัวยานมันไปพยายามปรับแก้คอร์เรกกันเองจนมันทิศทางของทรัสต์หรือว่าแรงขับเคลื่อนแรงไอพ่นเนี่ยมันไม่ได้ชี้ลงที่พื้นเพื่อชะลอความเร็วมันดันไปชี้เพื่อทำให้ยานมันตกแบบหัวทิ่มแทนครับก็อาจจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งว่าทำไมอินเดียถึงได้ทำยานจันทรายาน2แล้วก็พังนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมมานะครับสกอตแมลลี่นี่แหละเขาก็ไปรวบรวมเอาพวกแบบคีย์โน้ตที่หัวหน้าภารกิจหรือว่าเอนจิเนียร์ต่างๆเอาไปพูดตามที่ต่างๆซึ่งขยันมากเลยนะที่ไปนั่งทำแบบนี้มาก็มานั่งดูแล้วเขาก็บอกว่าจันทรายาน3เนี่ยมีการแก้บั๊กหลายจุดมากมีการวางเอาอัลกอริทึมที่มันน่าจะแม่นยำมากขึ้นมีการปรับแก้ตัวระบบมีการปรับความเร็วของความถี่ปรับความถี่ของระบบที่ใช้เช็คความสูงอะจากเดิมที่อาจจะประมาณ2วินาทีเช็คทีหนึ่งตอนนี้ความถี่ก็เป็นเช็คทุกวินาทีครับมันก็จะแม่นยำมากขึ้นอุปกรณ์ต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆมีตัวใหม่ขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราอัดกันวันที่21ฮะตอนที่พอดคาสต์ตอนนี้ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยเราคงได้รู้ชะตากรรมแล้วนะครับก็ยินดีด้วยถ้ามันสำเร็จแต่ถ้ามันไม่สำเร็จก็คงต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะซอฟต์แวร์เนาะคือมันเป็นปัญหาซอฟต์แวร์ทั้งนั้นเลยคือพี่ว่าเราคุยเรื่องนี้กันได้แบบได้เป็นอีกตอนหนึ่งเพิ่มเติมเลยนะเรื่องบั๊กที่มันอยู่ในระบบเนี่ยเพราะว่าอะอย่างเราเขียนโปรแกรมกันเรารู้ว่ามันต้องมีเทสเราเขียนโปรแกรมเราเขียนเทสกันอยู่แล้วเราคงและอีกอย่างคือเราคงไม่ได้เขียนเองด้วยเช่นสมมติว่าปั๊บเขียนโปรแกรมมาสักอันหนึ่งก็แบบว่าพี่ต้นทำเทสเคสมาให้หน่อยเพราะถ้าปั๊บทำเทสเคสเองก็จะไบแอสสมมติว่าพี่ก็ทำเทสเคสไปเอ้ยปั๊บมันตรงนี้มันไม่ผ่านตรงนี้โอเคเราทำเทสกันได้แต่พอมันไปอยู่บนนั้นจริงๆแล้วอะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเทสเคสที่เราคิดขึ้นมามันครอบคลุมทุกเคสจริงๆเพราะถ้ามันครอบคลุมอะมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกว่าทำไมยานชอบไปตกบนดวงจันทร์ทำไมมักจะเกิดจากแบบซอฟต์แวร์บั๊กคอมพิวเตอร์บั๊กทั้งนั้นเลยพอมันไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันอาจจะไปอ่านค่าสนามแม่เหล็กอะไรบางอย่างหรือว่ามันอาจจะพังหรือมันอาจจะโดนบิดฟลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคมากๆที่สามารถพูดถึงได้กันต่อว่าทำไมโปรแกรมมันถึงได้บั๊กแต่ไม่มีใครอยากเขียนโปรแกรมให้บั๊กเพราะและหลายคนก็จะถามว่าทำไมมันถึงได้มีบั๊กก็ถ้าเรารู้เราจะมันจะมีบั๊กไหมล่ะมันไม่รู้นะครับดังนั้น
สุดท้ายอ่ะมันพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่มีราคาแพงมากบักตัวหนึ่งในวงการอวกาศครับคือเราทำอะไรกันบนโลกเนี้ยเราเอ้ยพังอ่ะย้อนแก้ได้ย้อนแก้ได้แต่พอมันไปอยู่ตรงนู้นอ่ะมันต้องพังไปแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรอะไรที่มันเป็นหลักฐานได้เออใช่มันก็เลยยากมากก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออที่เขาปล่อยกันไปแล้วมันระเบิดเนี่ยไม่ต้องไปว่าเขาหรอกว่าเอ้ยเขาแบบทำไม่ดีหรือว่าแบบไม่ตั้งใจเลยหรือแบบคือเขามั่นใจแล้วเขาถึงได้ปล่อยไม่มีใครที่แบบกล้าเสี่ยงปล่อยโดยที่รู้ว่ามันจะพังอ่ะหรือว่ามันจะบักอ่ะไม่งั้นจะลอนช์ไปทำไมอ่ะเออดังนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นคำอธิบายหนึ่งละกันว่าทำไมแม้กระทั่งตัวพี่เองพี่ก็อาจจะไม่ได้คาดหวังกับจันทรายาน3ขนาดนั้นว่ามันจะต้องสำเร็จแม้ว่ามันจะเป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ต้องชื่นชมจีนที่จีนทำสำเร็จได้ในครั้งแรกครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศอื่นเขาไม่เก่งหรือว่าอะไรเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะรัสเซียหรืออินเดียหรือว่าญี่ปุ่นเองก็ตามฮากุโตะอาอย่างเงี้ยมันยากมากมันมีตัวแปรเยอะมากมีตัวแปรเยอะมากก็นี่ก็น่าจะเป็นไทม์ไลน์ของการสำรวจดวงจันทร์คร่าวๆในยุค 10-20 ปีที่ผ่านมาเนาะในช่วงที่เหมือนดวงจันทร์มันค่อนข้างหายไปเลยจนกระทั่งมันกลับมากลายเป็นกระแสอีกรอบนึงมันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับผมรู้สึกมันเหมือนเห็นไทม์ไลน์หลายประเทศซ้อนทับกันเยอะมากแล้วก็มันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเวลามองการสำรวจอวกาศในยุคนี้ครับมันไม่ได้เป็นแค่บอกว่าเออโลกเราไปถึงจุดไหนแล้วเพราะว่าผมจินตนาการถึงยุคช่วงประมาณอพอลโลเมื่อ50กว่าปีที่แล้วอะฮะมันคือ2มันคือแค่แบบ2มหาอำนาจแข่งกันในเรื่องเดียวกันคล้ายๆกันว่าอเมริกาส่งยานไปดวงจันทร์รัสเซียส่งยานไปดวงจันทร์เหมือนกันอเมริกาส่งมารีเนอร์รัสเซียก็ส่งอินเตอร์เพเนเทอรี่โปรแกรมของเขาแล้วแบบมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ตอนนี้ฮะเราเห็นผู้เล่นอวกาศที่มีหลายคอนเท็กซ์มากมีตั้งแต่มีประสบการณ์หลาย10ปีอย่างเช่นอเมริการัสเซียกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาแรงอย่างเช่นจีนอย่างเช่นอินเดียอย่างเช่นญี่ปุ่นและในขณะเดียวกันมันก็มีประเทศที่อาจจะกำลังกลายเป็นระลอกถัดไปอีกอย่างเช่นพวกทางฝั่งอาหรับอะไรประมาณนี้ฮะที่เริ่มจุดตัวออกตัวแรงมากแล้วแล้วมันก็เลยทำให้เห็นว่าโอเคแค่ในระดับประเทศมันก็แตกมาเป็นหลายไทม์ไลน์และภายในประเทศมันก็มีหลายไทม์ไลน์อีกว่าภาครัฐไปถึงไหนแล้วเอกชนไปถึงไหนแล้วใช่แล้วแบบโอเคแต่ละฝ่ายโฟกัสเรื่องอะไรกันมันก็เลยไม่ง่ายไงมันก็เลยไม่สามารถที่จะซิมพลิฟายออกมาได้มันก็เลยพิสูจน์ได้ว่าการสำรวจอวกาศในยุคนี้มันซับซ้อนขึ้นมากและในขณะเดียวกันก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่ทับซ้อนกันก็ฝากประเด็นเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับก็คุณผู้ฟังก็ลองคิดดูก็ได้ครับว่าไทม์ไลน์เนี่ยที่มันแตกต่างกันและมันทับซ้อนกันเนี่ยไทม์ไลน์ไหนที่มันส่งผลกระทบต่อกันและกันบ้างแล้วก็เราจะได้มองการสำรวจอวกาศไม่ได้เป็นลีเนียร์แต่ว่าเป็นหลายๆเหตุการณ์ที่มาประกอบสร้างกันมากขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้ฟังรายการของพวกเราได้สนุกแล้วก็มีสีสันมากขึ้นด้วยครับครับสำหรับเนื้อหาตอนนี้ก็ทิ้งเอาไว้ประมาณนี้ละกันครับทุกคนสามารถติดตามรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวได้ผ่านทางช่องทางของพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือว่าทางช่องทางเว็บไซต์ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็อย่าลืมดูพวกเรากันได้ผ่าน YouTube นะครับดูวิดีโอพอดคาสต์กันได้บนช่องทางของไทย PBS Podcast ด้วยครับตอนนี้ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมปั๊บเชพัฒน์อาชิวรังกับโตครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH